สวัสดีครับสวัสดีท่านแฟนลูกสันชาแนลครับมื้อนี้พอกันอีกแล้วนะครับกับคู่กอบครับในช่องลูกสันชาแนลนะนะครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับคือว่าสาเหตุของต้นยางหน้านะครับยางหน้าใบแห้งใบเหี่ยวนะครับเกิดปัญหาแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าผมทดลองนะครับใส่น้ำบาดาลนะครับน้ำบาดาลทำการหดเอาใส่หดนะครับพี่น้องแล้วที่นี่น้ำบาดาลนี่อยากจะกล้อยนะครับอยากจะกล้อยจักน้อยแล้วที่นี่ก็เลยเอาหดลองเบิ่งนะครับว่าน้ำบาดาลที่เจาะมาแล้วนี่มันสิหดได้บ่หรือใส่ได้บ่นะครับนะครับหลังจากที่หดไปแล้วนะครับได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับก็เป็นจังซี่เลยครับพี่น้องใบแห้งใบเจอใบแห้งใบใหม่จังซี่เลยครับใบมันจะออกใหม่ๆจังซี่เลยนะครับนะครับก็สงสัยว่าน้ำบาดาลที่ใส่ที่เจาะมานั่นน่าจะใส่บ่ได้นะครับเกิดใบแห้งใบเหี่ยวใบใหม่นะครับเป็นอาการใบใหม่เลยนะครับเฮ็ดให้การเจริญเติบโตของต้นใหม่หยุดชะงักเลยนะครับออกใบใหม่ใบด่างนะครับเกิดการน่าจะเกิดจากการที่ใส่น้ำบาดาลในการหดนะครับตั้งจากที่ต้นที่ใส่เคลื่อนว่าใส่น้ำประปานะครับน้ำประปาซึ่งเฮาร่องถิ่มไว้นะครับร่องถิ่มไว้ให้คอดินมันระเหยนะครับหดไปเดียวมันก็ได้ความแตกต่างกันเดี๋ยวเชียวเอามาเปรียบเทียบบึงนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปบึงนะครับนี่แหละครับเกิดจากการใช้น้ำบาดาลนะครับน้ำบาดาลนะครับเฮ็ดให้ใบใหม่เลยนะครับเกิดการเสียหายนะครับใบงิกใบงองสิเลยนะครับดังนั้นเฮาควรสิหูก่อนนะครับทำการตรวจสอบนะครับในเรื่องของระบบน้ำต่างๆนะครับเบิ่งติละพี่น้องใบเป็นทั้งสี่เลยนะครับใบใหม่ทั้งสี่เลยนะครับเป็นทั้งสี่เลยครับเกิดความเสียหายนะครับเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเลยนะครับกับต้นกาอย่างหน้านะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนน้ำหดแล้วก็สีใสจำพวกเขาเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็โตเร่งนะครับเร่งการเจริญเติบโตน่าจะขาดฟอสฟอรัสหรือบ่แน่ใจกันนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวฟอสฟอรัสมาฉีดพ่นลงมึงนะครับเบิ่งว่าเขาสิเป็นจังได๋นะครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งตัวที่ใส่น้ำนะครับน้ำประปาที่ห้องร่องถึงไว้แล้วนะครับนี่นะครับพี่น้องก็สิเห็นว่าการเจริญเติบโตนี่ของใบก็จะเขียวดีนะครับจะเขียวดีนะครับนี่นะครับเกิดความแตกต่างกันเลยนะครับนี่แหละนะครับเนาะต้นกล้ายางนานะครับนะครับใบก็ออกเขียวเริ่มเขียวแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีแก้จังใดนะครับเดี๋ยวจังสิมาทดสอบทดลองมึงนะครับเพราะว่าจะบ่ใส่น้ำบาดาลแล้วนะครับน้ำบาดาลต้องน่าจะผ่านเครื่องกรองก่อนน่าจะใช้ได้นะครับกรองน้ำก่อยนะครับให้เป็นน้ำดีก่อนนะครับจังเสียวมาหมดแดดนะครับเนาะนี่แหละครับนี่เอามาเปรียบเทียบเบิ่งนะครับ
ก่อนใช้น้ำบาดาลในการรดนี่นะครับต้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำกันก่อนว่าคุณภาพน้ำนี่ไม่ควรเกิน500นะครับถ้าเกิน500ไปแล้วนี่คุณภาพของน้ำจะแย่นะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องใหม่คือมือมาวัดให้เบิ่งครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันเกี่ยวกับน้ำนะครับเนาะโอเคครับครับพี่น้องครับนี่ก็คือบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำดิบนะครับที่เป็นน้ำที่ดูดออกมานะครับหรือน้ำบาดาลนะครับผมก็สิได้พักน้ำไว้นะครับพักน้ำจากตัวนี้แหละนะครับพ่อพักน้ำมาแล้วนะครับผมก็เลยตักขึ้นมานะครับเดี๋ยวใส่เครื่องใหม่เครื่องมือวัดนะครับตัวนี้ก็คือเราจะวัด TSD นะครับRTDS นะครับบอผิด TDS นะครับของน้ำนะครับวัดค่าน้ำดีนะครับค่าน้ำดีนี่สิบกพ่วนเกิน500นะครับตัวนี้นะครับเท่ากับตัวนี้สิวัดค่าปุ๋ยนะครับ EC นะครับดู PPM นะครับค่า PPM ของน้ำนะครับเดี๋ยวเขาจะวัดไปจะจุ่มน้ำค่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นิ่งหรือยังก็คือ1,500นะครับนะครับ PPM นะครับนะไม่ควรเกินนะครับบ่ควรเกิน500นะครับเนาะน้ำดีนะครับแต่นี่คาน่าจะเกินแล้วก็ถ้าเกิดว่าเฮาวัดคา EC นะครับวัดคา EC ดูสินะครับเดี๋ยวจะจุ่มลงไปนะครับวัดค่า EC ค่าปนเปื้อนนะครับคือมัน3ปัญหาเลยนะครับนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเอาไปหดแล้วเฮ็ดให้พวกใบนะครับมันแห้งนะครับคือน้ำของผมมันจะเป็นน้ำก้อยนะครับจะออกประแลมประแลมนะครับนะครับเนาะงั้นค่า PPM นะครับเดี๋ยววัดค่า PPM ใหม่นะครับวัดอีก1รอบนะครับวันนี้ขึ้น 1,700 เลยนะครับนะครับถ้าเขาใส่หดพืชผักนะครับไม่ควรเกิน500นะครับไม่ควรเกิน500เดี๋ยวผมจะตักออกมาเลยเดี๋ยวตักออกมาเลยตักออกมาวัดไหมเลยนะครับมาดูนะครับอยู่ที่1,600นะครับค่าสิอยู่ยังสูงอยู่นะครับโอเคครับพี่น้องค่า PPM ของน้ำนะครับยังสูงอยู่ก็แสดงว่าเวลาเขาไปหดต้นใหม่นะครับมันก็สิเกิดใบเนี่ยใหม่นะครับใบจะไหม้นะครับน้ำงั้นต้องทำการกรองนะครับผ่านเครื่องกรองน้ำกร่อยนะครับหนาสีใสได้นะครับซึ่งก็ลงทุนสูงพอสมควรนะครับพี่น้องเนาะครับบ่แม่งเดี๋ยวคอยปรับระบบน้ำกันใหม่นะครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็มันก็พอสมควรนะครับพี่น้องเอาคุณภาพน้ำมาวัดให้เบิ่งนะครับว่า
คุณภาพน้ํามันแย่หรือมันดีนะครับก็สรุปแล้วว่าคุณภาพมันเป็นน้ําก้อยน้ําก้อยเลยเฮ็ดให้เฮาไปหดนะครับหดพืชพันธุ์ของเฮานี่เฮ็ดให้ใบมันใหม่นะครับสังเกตได้จากพวกกล้วยนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับพี่น้องเห็นบ่นะครับเฮาใส่หดเข้าไปนี่นะครับใบมันจะไหม้ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนนะครับบ่หดแล้วนะครับตอนนี้ผมใส่แหล่งน้ําธรรมชาติคือน้ําบ่นะครับคือน้ําบ่ที่ฝนตกลงมาแล้วครับพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้ากับผู้กอบครับในช่องวิสาร Channel เนาะเอาว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้คลิปนี้ก่อนต้องลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ